จิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยหัดดูไปด้วยดูไม่ใช่เพื่อจะเอาสุขเอาสงบเอาดีนะไม่ใช่ว่าเห็นกิเลสเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหาทางละไม่ต้องละเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขนะจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ภาวนาเอาสงบนะภาวนาสงบเนี่ยเป็นขั้นเบื้องต้นขั้นสมถะกรรมฐานฝึกให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะนี่พอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงไม่ใช่เห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจิตใจเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยสุขก็อยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หายไปทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปเราทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานๆยิ้มอย่างสดชื่นไม่ค่อยได้ผลแบบตั้งใจมากเลยแล้วยิ้มใจยังทื่อๆอยู่นะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สังเกตไหมใจขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละใจตอนนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยดูสิใจที่คลายตอนนี้ใจกำลังคลายอยู่ดูสิเที่ยงไม่เที่ยงอย่าคิดเอาดูเห็นไหมใจไม่คลายแล้วใจเริ่มนิ่งละรู้สึกไหมเนี่ยดูของจริงอย่างนี้นะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยสุขก็สุขชั่วคราวทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปละมันนะแต่ว่าอย่าทําผิดศีลเท่านั้นเองนะอย่าให้ผิดศีล5เท่านั้นแต่โลภโกรธหลงขึ้นมานะก็ให้รู้ว่ามันโลภให้รู้ว่ามันโกรธให้รู้ว่ามันหลงนะไม่ห้ามมันหรอกเพียงแต่ว่าไม่ให้มันครอบงําจนทําผิดศีลนะกันไว้แค่นั้นแหละส่วนในใจนี่ชั่วได้นะชั่วแล้วรู้ว่าชั่วนะจิตชั่วเรารู้ว่าชั่วภาวนาแล้วรู้สึกไหมเราชั่วกว่าที่เราคิดใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมภาวนาเป็นนะถึงจะรู้สึกนะภาวนาไม่เป็นกูดีกูดีรูปเดียวเลยภาวนาเป็นเห็นเลยโอ้ใจเรานี่ร้ายกว่าที่เราคิดนะเราไม่ได้ภาวนาให้มันดีนะแต่ภาวนาให้มันเห็นความจริงว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงนะแต่ในทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยไม่ทำชั่วให้ทำดีนะเพราะว่ามันจะกระทบกระทั่งคนอื่นเขานะเพราะฉะนั้นทางกายทางวาจาเนี่ยมีศีลรักษาไว้แต่ทางใจปล่อยให้มันทำงานไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลาหรอกนะไม่มีใครดีตลอดเวลาหรอกนะไม่ดีก็ได้แต่ไม่ดีแล้วให้รู้ทันนะฟุ้งซ่านก็ได้นะแต่ฟุ้งซ่านเรารู้ทันนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานะถ้าขั้นทำสมถะฟุ้งซ่านต้องทำให้สงบคนละอันกันนะในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยดูอย่างที่เขาเป็นจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตโลภก็รู้นะจิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้เนี่ยรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆจิตโลภเป็นจิตอกุศลไหมจิตไม่โลภเป็นกุศลไหมเห็นไหมไม่แน่จิตโกรธเนี่ยไม่โลภแต่เป็นอกุศลจิตหลงเป็นอกุศลไหมจิตไม่หลงเป็นกุศลไหมจิตไม่หลงเป็นถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวนะกิเลสอื่นมีไม่ได้เลยเพราะโมหะเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่กิเลสเลยนะตัวบัวโจกเลยล่ะเหมือนบัวโจกเลยต้องสู้กันปางตายก็สู้กับไอ้โมหานี่เองราคา